วิษณุการันตีพัชรวาทนั่งรัฐมนตรีได้คุณสมบัติไม่ขัดรัฐธรรมนูญชี้คสช.ถอนคำสั่งปลดแล้ววิษณุการันตีพัชรวาทน้องบิ๊กป้อมนั่งรัฐมนตรีได้คุณสมบัติไม่ขัดรัฐธรรมนูญเหตุคสช.เพิกถอนคำสั่งปลดแล้วฝากคณะรัฐมนตรีใหม่ยึดรัฐธรรมนูญทำงานซื่อสัตย์รอบคอบเมื่อวันที่29สิงหาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีมีผู้ร้องเรียนคุณสมบัติของพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐสุ่มเสี่ยงขาดคุณสมบัติเนื่องจากเคยถูกปลดออกจากตำแหน่งและภายหลังมีการยกเลิกคำสั่งปลดว่าเมื่อคำสั่งคสช.ได้เพิกถอนคำสั่งปลดนานแล้วก็เท่ากับการปลดนั้นไม่เคยมีส่วนจะขาดคุณสมบัติข้ออื่นหรือไม่นั้นตนไม่ทราบซึ่งตนตอบเฉพาะที่สื่อถามมาเท่านั้นเมื่อถามว่ามีความเห็นต่อรายชื่อคณะรัฐมนตรีที่ออกมาอย่างไรนายวิษณุกล่าวว่าตนยังไม่เห็นแต่ได้รู้อยู่บ้างตามที่สื่อนำเสนอการตรวจคุณสมบัติจึงเป็นไปตามชื่อที่สื่อลงข่าวโดยไม่ได้สนใจตำแหน่งเพราะไม่สามารถตรวจสอบล่วงหน้าได้และทางพรรคก็ต้องแจ้งว่าใครดำรงตำแหน่งอะไรและใครที่เอาชื่อออกเพราะชื่อที่ลงในหนังสือพิมพ์มีมากกว่าตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีเมื่อถามว่าสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค.จะใช้เวลาตรวจสอบคุณสมบัตินานหรือไม่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวว่าถ้าไม่มีปัญหาก็ผ่านไปได้เร็วแต่ถ้ามีปัญหาก็ต้องใช้เวลาตรวจเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเมื่อถามว่าที่ผ่านมามีผู้ที่คุณสมบัติไม่ผ่านหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าในอดีตเคยมีและบุคคลผู้นั้นก็ไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีโดยมีการแจ้งให้นายกรัฐมนตรีรับทราบบุคคลผู้นั้นก็ไม่ได้มาเป็นนายวิษณุกล่าวถึงบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งสุดท้ายว่าวันนี้ถ่ายรูปกันสนุกสนานก็ไม่มีความเศร้าอะไรมีแต่ดีใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไม่ได้มีพูดอะไรซึ้งหรือเป็นพิเศษในที่ประชุมส่วนตัวก็ไม่ได้ฝากให้รัฐมนตรีที่จะไปอยู่ในคณะรัฐมนตรีใหม่ให้ทำอะไรเพราะทุกคนเก่งๆกันอยู่แล้วการบริหารราชการแผ่นดินมันไม่ยากแต่การบริหารร่วมกันได้โดยไม่เกิดความขัดแย้งเป็นเรื่องยากซึ่งเชื่อและวางใจว่าภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีคนใหม่เข้ามาด้วยความคิดตั้งแต่ต้นที่จะสลายขั้วก้าวข้ามความขัดแย้งถ้าตั้งใจแบบนี้ต่อไปก็จะทำงานได้และทำให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้คือขยันซื่อสัตย์อดทนละเอียดรอบคอบโปร่งใสอันนี้เป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดไว้ถ้าทำตามนี้ต่อไปมันก็ราบรื่นนายวิษณุกล่าว อนุทินเผยบิ๊กตู่อวยพรให้ทุกคนโชคดีฝากรัฐบาลใหม่ทำงานให้บ้านเมืองอนุทินเผยบิ๊กตู่อวยพรให้ทุกคนโชคดีฝากรัฐบาลใหม่ทำงานให้บ้านเมืองระบุภูมิใจไทยส่งเอกสารรัฐมนตรีของพรรคตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเมื่อวันที่29สิงหาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งสุดท้ายนี้ว่าวาระไม่เยอะแต่ก็พยายามทำงานที่ค้างคาให้เสร็จโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้อวยพรให้ทุกคนโชคดีและทำงานให้กับชาติบ้านเมืองอย่างดีที่สุดพร้อมทั้งได้มีการถ่ายรูปร่วมกันส่วนเอกสารของรัฐมนตรีของพรรคได้ส่งให้ทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วนายอนุทินกล่าว
นายอนุทินกล่าวด้วยว่าในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ตนไม่ได้เข้าไปประชุมพรรคภูมิใจไทยเพราะติดภารกิจบินรับหัวใจที่จังหวัดอุดรธานีอิงห่วงเรื่องหัวใจพ่อที่สุดมีอาการเครียดย้ำขอพระราชทานอภัยโทษขึ้นกับทักษิณอิงห่วงเรื่องหัวใจพ่อที่สุดเผยมีอาการเครียดอ่อนเพลียแต่เชื่อมือแพทย์โรงพยาบาลตำรวจยันไม่ย้ายไปรักษาตัวโรงพยาบาลเอกชนย้ำขอพระราชทานอภัยโทษขึ้นกับทักษิณเมื่อเวลา 13 นาฬิกาวันที่29สิงหาคม2566ที่พักเพื่อไทยพท.นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกล่าวถึงการประชุมขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ว่าเราจะทำตามที่บอกกับประชาชนไว้เมื่อมีรัฐบาลเรียบร้อยแล้วจะได้รีบทำในเรื่องดังกล่าวเมื่อถามถึงอาการของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังเข้าเยี่ยมนางสาวแพทองธารกล่าวว่าตอนนี้คุณพ่ออ่อนเพลียเห็นได้ตั้งแต่วันที่เดินทางมาเมืองไทยไม่ได้สดชื่นเหมือนเดิมส่วนตัวก็เข้าใจเพราะเป็น17ปีที่ไม่ได้อยู่เมืองไทยและคงมีอาการเครียดพอสมควรโดยวันที่22สิงหาคมวันที่ท่านเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยครอบครัวเห็นว่าท่านเครียดและในคืนวันเดียวกันครอบครัวก็ทราบพร้อมสื่อว่าคุณพ่อถูกส่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจและวันนี้ที่ตนไปเจอก็เห็นว่าท่านมีอาการอ่อนเพลียเมื่อถามว่าครอบครัวเป็นห่วงอะไรบ้างนางสาวแพทองธารกล่าวว่าปี2020คุณพ่อเป็นโควิดตั้งแต่รุ่นอู่ฮั่นมีอาการหนักมากเข้าห้อง ICU ไป9วันรวมเวลาอยู่โรงพยาบาลไป1เดือนเมื่อออกมาน้ำหนักหายไป10กิโลกรัมตอนนี้ก็ยังมีจุดอยู่ที่ปอดซึ่งคุณพ่อพยายามออกกำลังกายเพื่อให้ฟื้นตัวถือว่ากลับมาได้เยอะแล้วแต่สำหรับคนอายุ74ปีบวกกับความเครียดโดยรวมคุณพ่อดีใจที่ได้เจอกับตนแต่ยอมรับว่ามีความเครียดและเหนื่อยซึ่งคุณพ่อก็ยังเครียดส่วนตัวมองว่าท่านมีความเปลี่ยนแปลงตอนที่อยู่เมืองนอกสามารถไปไหนได้แต่ใครก็ตามหากต้องเปลี่ยนที่อยู่ต่อให้ไม่ใช่ราชทัณฑ์หรือโรงพยาบาลการเปลี่ยนแปลงทำให้มีความรู้สึกและตนขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงคุณพ่อตอนนี้ทีมแพทย์มีความสามารถตรวจสอบประวัติทางการแพทย์ต่างๆว่าเป็นอะไรมาบ้างเมื่อถามถึงความชัดเจนการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษทางครอบครัวจะดำเนินการอย่างไรนางสาวแพทองธารกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเราให้เป็นดุลยพินิจของคุณพ่อจะจัดทำเมื่อไหร่ก็ให้คุณพ่อเป็นคนจัดการเมื่อถามว่าอาการนายทักษิณจำเป็นต้องย้ายตัวออกมาที่โรงพยาบาลเอกชนตามที่มีกระแสข่าวหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าไม่มีเพราะที่โรงพยาบาลตำรวจมีคุณหมอเก่งๆเยอะมากและเราไม่ได้ขอย้ายไปที่โรงพยาบาลเอกชนเมื่อถามว่าทางแพทย์ได้ประเมินหรือไม่ว่าต้องใช้เวลารักษาตัวนานเท่าใดนางสาวแพทองธารกล่าวว่าตนได้สอบถามกับทางแพทย์แต่ยังไม่มีความชัดเจนเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเมื่อถามว่ากระบวนการดังกล่าวสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันที่กลับมาเมืองไทยติดขัดอะไรทำไมถึงยังไม่ดำเนินการนางสาวแพทองธารกล่าวว่าไม่มีอะไรติดขัดแต่การร่างขอพระราชทานอภัยโทษเป็นเรื่องของคุณพ่อที่จะเลือกเวลาและทำรายละเอียดต่างๆตามกระบวนการคุณพ่อทำคนเดียวตนไม่ทราบรายละเอียดเมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรกรณีสังคมไม่เชื่อว่านายทักษิณป่วยจริงและมีอภิสิทธิ์ชนเข้ารับการรักษาตัวนางสาวแพทองธารกล่าวว่าตนไม่ได้รู้สึกเสียใจหรือไม่เสียใจแต่ตนเป็นห่วงคุณพ่อรวมถึงคนที่เป็นห่วงท่านเมื่อถามถึงสภาพห้องพักของนายทักษิณเป็นอย่างไรบ้างนางสาวแพทองธารกล่าวว่าห้องนายทักษิณอยู่ฝั่งที่มองไปเห็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นห้องปกติส่วนที่มีข่าวว่าเครื่องปรับอากาศเสียตอนนี้ซ่อมแล้วเมื่อถามว่าจากการพูดคุยกับนายทักษิณเป็นห่วงเรื่องอะไรพิเศษหรือไม่
นางสาวแพทองทานกล่าวว่าส่วนตัวเป็นห่วงเรื่องหัวใจส่วนเรื่องปอดเป็นเรื่องเดิมที่เป็นอยู่หากเป็นอะไรจะไม่รวดเร็วเท่าเรื่องหัวใจส่วนตัวจึงเป็นห่วงเรื่องหัวใจมากที่สุดแต่รายละเอียดทางการแพทย์อยากให้ถามทางการแพทย์ส่วนที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลตำรวจฝากขอโทษสื่อมวลชนมาณที่นี้ด้วยเพราะบริเวณดังกล่าวเป็นทางลาดที่มีรถวีลแชร์เข็นเข้าออกรวมทั้งทางเข้าออกโรงพยาบาลก็มีผู้ป่วยและญาติเดินทางเข้าออกอยู่ตลอดเวลาจึงไม่อยากไปรบกวนสถานที่และทำให้คนอื่นไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการที่โรงพยาบาลนางสาวแพทองทานกล่าว